ชัวหรือมั่วนี่วันนี้นะคะเป็นเรื่องอยู่ในกระแสเลยนะคะเขาแชร์กันบอกว่ามีวิธีแก้ไซยาไนด์นะคะด้วยการให้ดื่มน้ำดื่มนมแต่ว่าข้อมูลนี้จะชัวหรือมั่วนี่ไปดูกันก่อนค่ะสารพิษไซยาไนด์ให้ดื่มน้ำดื่มนมชัวร์หรือมั่วนิ่มตรวจสอบแชร์นี้ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีได้คำตอบว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะชี้แจงว่าแชร์นี้มีความคลาดเคลื่อนในคำแนะนำเนื่องจากการได้รับพิษของไซยาไนด์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางผิวหนังลมหายใจรับประทานและทางดวงตาซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแนะนำให้รีบออกจากพื้นที่เสี่ยงถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารไซยาไนด์ออกรีบล้างปากล้างดวงตาที่สัมผัสหลังจากนั้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่การดื่มน้ำหรือนมไม่มีการสรุปว่าจะช่วยในการรักษาหรือใช้ในการปฐมพยาบาลผู้ที่สัมผัสหรือได้รับไซยาไนด์ได้ค่ะ